ช่วงไฮโซฮาร์ปนิ่งนะคะและในช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศกันมากันที่คุณนิดหน่อยคณิษฐาล่าสุดเธอก็ยอมรับนะคะว่าตอนนี้เป็นห่วงสามีมากๆเลยเพราะว่าทำงานหนักมากค่ะเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังนิดหน่อยคณิษฐาดรุณเนธถึงแม้จะแต่งงานมาได้สักพักแล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ยึดเป็นกฎเหล็กก็คือต้องรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันชีวิตคู่ถึงจะเหนียวแน่นหนึบส่วนอาการหึงตัดทิ้งไปได้เลยแต่กลับกลายเป็นความห่วงมากกว่าโดยเฉพาะความเครียดในเรื่องงานของสามเป็นห่วงเรื่องสุขภาพมากแต่ตอนนี้เขาออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็เลยหายห่วงก็อาจจะมีเรื่องความเครียดบ้างเพราะว่าเรื่องงานตอนนี้เหมือนกับว่าบิสเนสหลายๆอย่างก็อาจจะต้องมีความเครียดอยู่แล้วค่ะก็อยากให้เขาแบบไม่ต้องเครียดมากขนาดนั้นก็เป็นคนทำงานหนักแล้วก็นอนดึกอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นห่วงเรื่องตรงนี้ส่วนใหญ่ก็เราก็จะมีแพลนไปเที่ยวอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราทำงานหนักแล้วนะเราก็ต้องมีพักผ่อนบ้างวาเคชั่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มีทริปไปด้วยกันแล้วก็เป็นทริปครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะครอบครัวเขาครอบครัวเราอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็ไปนานนะคะเหมือนว่าแบบไปทั้งทีเราบินไปไกลอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบ2อาทิตย์บ้าง10วันบ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าทะเลก็อาจจะมีแบบ 2-3 วันให้เราได้รีแลกซ์แบบไม่ต้องโน้ตโซเชียลได้พักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะไปปีนี้ยังไม่มีค่ะพอดีเพิ่งกลับมาจากนิวยอร์กแต่ว่าเดี๋ยวต้นปีหน้ามีไปไอซ์แลนด์ความรักหน่อยตอนนี้เป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็ดีค่ะก็เรื่อยๆนะคะเหมือนกับว่าก็แต่งมานานแล้วเนาะก็เหมือนกับว่าเราก็ใช้ชีวิตกันไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนคู่คิดรุ่นนี้ไม่ต้องปรับแล้วค่ะทราบรายละเอียดดีก็เหมือนแค่ว่าอันไหนที่เรายอมได้หรือว่าไม่เลิกคิดมากอะไรเงี้ยมันก็ราบรื่นค่ะก็ต้องฝากไปนะคะว่าคุณสามีของคุณนิดหน่อยอย่าทำงานหนักมากให้เวลากับภรรยาและครอบครัวเยอะๆนะคะมากันอีกข่าวนึงนะคะสำหรับช่วงเทศกาลแบบนี้โดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่ตอนคาวดาวน์นี่นะคะใครที่มีน้องหมานะคะหรือสุนัขที่บ้านนี่ของแพรนี่ก็จะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุกปีเลยเพราะว่าเวลาพลุดังปุ๊บนะคะหมาจะกรี๊ดนะคะเรียกว่าเละไปหมดไม่รู้อะไรเละนะคะเดี๋ยวต้องไปดูกันแต่ว่าตอนนี้ที่ฟอร์ดเขาทำบ้านสุนัขเก็บเสียงให้เฉพาะสำหรับใครที่เลี้ยงน้องหมาคงจะเคยประสบปัญหาเวลางานเทศกาลที่มีการจุดดอกไม้ไฟหรือพลุที่มีเสียงดังจนน้องหมาที่บ้านนี่ต้องกลัวตัวสั่นล่าสุดผู้ผลิตรถยนต์ Ford ก็เลยคิดทำบ้านสุนัข Ford Noise Cancelling Kennel ที่ใช้เทคโนโลยีพิเศษของ Fordในการผลิตรถยนต์รุ่น HSUV ที่ป้องกันเสียงรบกวนได้อย่างสมบูรณ์แบบมาใช้ในการสร้างบ้านสุนัขเพื่อน้องหมาสุดที่รักของทุกคน My experience 50% of dogs do show signs of fear with fireworkเสียงนี้จะเป็นแค่บ้านต้นแบบที่ยังไม่มีการออกจำหน่ายจริงแต่ก็ได้กระแสตอบรับที่ดีมากเพราะว่าเราผู้เลี้ยงสุนัข ก็อยากจะให้ทำออกมาขายทางแบรนด์ก็เลยบอกว่าเป็นความพยายามของ Ford ที่ตั้งใจทดสอบเทคโนโลยีที่ใช้กับรถยนต์ของแบรนด์ว่าจะนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้หรือไม่ซึ่งการทำบ้านสุนัข กันเสียงขึ้นมาช่วยให้เจ้าของสุนัขได้มีช่วงเวลาที่มีความสุขกับน้องหมาได้โดยที่น้องหมาไม่เครียดและหวาดกลัวอีกต่อไปและตอนนี้นะคะทางแบรนด์ก็ได้ไอเดียเกี่ยวกับระบบการเสียงมากขึ้นแล้วแล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาต่อไปน้องหมานี้นะคะเรียกว่าโอ้ยใจสอบมากๆนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้บ้านแพรก็อุจจาระปัสสาวะเต็มไปหมดมันตกใจจริงๆมันก็กรี๊ดเราก็นอนกันหรือไปปาร์ตี้กันสบายเพราะฉะนั้นต้องเอาหมามาอยู่ใกล้ๆเรานะคะไม่งั้นเขาจะกลัวไปเลยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะหมดเวลาแล้วกับ Hi So Happenings และชุดพิธีกรในวันนี้ขอขอบคุณ So Basics ค่ะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ